ผมก็พยายามจะคิดว่าถ้าผมคุยกับพวกท่านทั้งหลายที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมหรืออำนาจนิยมเดิมๆเนี่ยคืออันที่หนึ่งเนี่ยผมประเมินสูงนะผมจะไม่ประเมินต่ำนะครับก็คือดูผลงานที่ผ่านมาของพวกท่านในการยุบพรรคในการทำอะไรต่อมีอะไรนะครับมันเกิดขึ้นได้ผมประเมินสูงไว้ก่อนแต่ผมอยากจะเรียนเตือนว่ามันจะแก้ปัญหาให้พวกท่านได้แค่เฉพาะหน้านะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ท่านใช้นะครับอันนี้ก็พูดด้วยความผมอยากให้ลองคิดดูนะฮะเทียบกับเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยเกียรติภูมิของกองทัพเมื่อ9ปีก่อนกับปัจจุบันต่างกันไหมการยอมรับสังคมต่อสถาบันตุลาการเมื่อ9ปีก่อนกับปัจจุบันนี้ต่างกันไหมคือผมเกรงว่าเครื่องมือที่ใช้ในภารกิจที่มันเปลืองความชอบธรรมนะคือคนเริ่มไม่เห็นด้วยมากขึ้นมากๆเนี่ยมันจะทำให้ authorityหรือสิทธิอำนาจของเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมันลดน้อยถึงวันหนึ่งถ้าคุณต้องใช้เครื่องมือนั้นพยายามจำเป็นเนี่ยคนอาจจะไม่ยอมรับออโทริตี้นั้นก็ได้ซึ่งพอถึงจุดนั้นมันก็จะวนลูปครับก็คือคุณไม่สามารถทำให้คนปฏิบัติตามสิ่งที่คุณต้องการได้คุณต้องการไม่ใช่กำลังไม่เป็นคนดีกันคราวนี้เรื่องที่สองคือเอาเข้าจริงปัญหาคืออะไรกันแน่ผมรู้สึกอย่างนี้นะผมคิดว่ารูปแบบเกลียวสัมพันธ์ทางอำนาจของสถาบันกษัตริย์และสถาบันกองทัพอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมีอำนาจและทรัพยากรอยู่ในมือมากเกินจนเป็นภาระเกินนะครับคือผมอยากจะเรียกว่าเป็นโอเวอร์โหลดนะเป็นภาระเกินทำให้บริหารจัดการทรัพยากรและอำนาจเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้จึงเกิดปัญหาปะทุขึ้นเป็นระยะตลอดเวลาถ้าเราสังเกตนะครับกับกรณีกองทัพก็จะเห็นได้ชัดว่ามีกรณีกำลังพลมีกรณีทุจริตคอร์รัปชันอะไรเกิดขึ้นเป็นระยะคือแบกรับภาระหนักไปแล้วภาระหนักนั้นจำนวนมากเนี่ยอยู่นอกขอบข่ายภารกิจหลักของท่านด้วยนะครับดังนั้นมันก็ทำให้ท่านเนี่ยเหนื่อยมากและตกเป็นเป้าในการเพ่งเล็งในการติดตามตรวจสอบสูงนะครับผมคิดว่าต้องคลี่คลายรูปแบบของเกลียวสัมพันธ์ทางอำนาจที่เอาทรัพยากรกับอำนาจไปไว้ในมือเยอะเกินไปผมคิดว่าอันนี้อันตรายนะครับซึ่งนำไปสู่ประเด็นที่3คือผมคิดว่า อยากชนะก้าวไกลไหม ถ้าอยากชนะก้าวไกลแนะนำให้สร้างอนุรักษ์ในสภาที่เข้มแข็งไม่ใช่พัดเฉพาะกิจชั่วคราวที่รับใช้ในบนมังกรกระจอกแล้วก็ไม่ใช่ด้วยความคิดอนุรักษ์นิยมแบบโบราณน่ะคือถ้าแบบเป็นแบบไหนก็แบบคลิปของรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาล่าสุดก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันไอ้นั่นคือวิธีการความคิดแบบโบราณที่ท่านพยายามจะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันไม่เวิร์คคือขอเรียกร้องให้นักอนุรักษ์นิยมที่รักชาติทุกท่านจงนำเสนอแนวคิดอนุรักษ์นิยมไทยในคริสต์ศตวรรษที่21ซึ่งคู่ควรแก่นามซึ่งคู่ควรแก่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะปกปักรักษามรดกของชาติต่อไปข้างหน้านี่อีก100ปี200ปีแบบเดิมไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวต้องมีแก่นความคิดที่ชัดเจนที่เป็นอนุรักษ์นิยมในคริสต์ศตวรรษที่21และต้องมีพรรคการเมืองที่เชื่อมั่นยึดมั่นในแนวคิดอนุรักษ์นิยมนั้นถ้าท่านทำอันนี้ได้ก้าวไกลกระจอกครับแต่อันนี้แหละสงสัยคือท่านทำได้เปล่าวะเออครับนี่ก็ต้องตั้งพรรคใหม่มาเพื่อการนี้นะอาจารย์คือผมไม่หมายนะคุณจะตั้งพรรคใหม่เอาชื่อพรรคเก่าแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะชื่อพรรคไหนเนี่ยคุณยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะคือบรรดาคนอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในวงการเมืองเนี่ยทันทีที่เผชิญกับผู้ต่อสู้ในการเลือกตั้งตอนหาเสียงวันที่แล้วเนี่ยคุณควักอาวุธที่เก่าที่สุดแล้วไม่ได้เรื่องที่สุดอย่างในย่ามาคว้างใส่เขาอะนะครับก็คือแบบเคยซัดเขาที่เข้าสารเมื่อ100ปีก่อนก็ยังล้วงเข้าสารจากย่ามาซัดใส่เขาที่มันแบบผีแบบร้อยปีก่อนเฮ้ยไม่ใช่เยี่ยนี่ผีพันใหม่นะครับดังนั้นแบบผมคิดว่าไม่ไหวแล้วครับคืออันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะถ้าอยากชนะก้าวไกลอยากชนะเพื่อไทยเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยสร้างพรรคในเรื่องนิยมแบบใหม่ในสภาที่เข้มแข็งขึ้นไหมครับปัญหาหนึ่งที่หลายคนพูดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าเอ๊ะอันฝั่งรัฐนิยมเองเขาหรือเขาจะไม่มีตัวผู้เล่นที่สามารถจะดึงดูดได้เขาโอเคไม่มีพรรคไม่ไหนไม่มีตัวไม่มีคนที่คิดว่าจะเอามาขายได้กันคือมันต้องเริ่มจากความตระหนักก่อนว่าความเชื่อแบบเก่าของคุณอธิบายโลกไม่ได้ความเชื่อแบบเก่าของคุณไม่เพียงอธิบายโลกอย่างที่คุณอยู่และอยากจะอยู่ไม่ได้นะเมื่อเทียบกับโลกปัจจุบันนี้มันอธิบายศัตรูของคุณไม่ได้ด้วย
คือเวลาคุณมองเห็นก้าวไกลเนี่ยหรือคุณมองเพื่อไทยแต่ก่อนเนี่ยคุณจะเห็นพวกล้มเจ้าคุณเห็นพวกไม่จงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดและเมื่อคุณโจมตีศัตรูของคุณโดยการเข้าใจศัตรูคุณผิดคุณไม่มีวันชนะศัตรูของคุณได้แว่นเก่าไม่เวิร์กแล้วอ่ะคุณต้องเข้าใจคนที่คุณคิดเป็นศัตรูของคุณเนี่ยด้วยสายตาที่เที่ยงตรงแล้วเริ่มการต่อสู้จากการเข้าใจตรงนั้นนะครับคือพูดตรงๆนะผมคิดว่าขวาไทย have it too easy อ่ะคือโอ้โหเขาคิดมาให้หมดแล้วบรรดาความคิดอนุรักษ์นิยมไทยแต่ก่อนแล้วก็เพียงแต่ไปจำเรามาคือสถาบันที่ทางไทยเสนออะไรที่ใหม่ไปกว่าสิ่งที่ท่านพุทธทาสภิกขุเทศไว้เมื่อ 20-30 ปีก่อนอะไรที่ใหม่ไปกว่าสิ่งที่หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทพูดไว้หลังสงครามโลกที่2ไม่มีเลยนะครับอาร์กิวเมนต์วิ่งกลับไปที่นั่นเชยชิเป่งเลยนะครับมันเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ตกยกไปแล้วและอธิบายบรปักที่คุณไปเชิญหน้าตอนนี้ไม่ได้อะมันได้เวลาที่คุณจะเห็นขีดจำกัดของความคิดเดิมและเริ่มคิดใหม่สร้างอนุรักษ์นิยมใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำรงรักษาสิ่งที่คุณรักเอาไว้ในรูปแบบที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยาตอบกลับในความรู้สึกผมต่อ9ปีของคุณประยุทธ์นะไม่ใช่ยกคุณงามความดีให้กับใครนะครับที่ทำไมมีสิ่งเรียกพรรคไกลที่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างถล่มทลายกันอันนี้ก็คือ9ปีของคุณประยุทธ์อะทำให้คนเหล่านี้ดวงตาเห็นทำว่าเฮ้ยต้องปฏิรูปแล้ววะระดับโครงสร้างด้วยมันยังไม่ไหวนะครับคราวนี้ในแง่ทางตรงก็คือว่าคิดว่าตั้งแต่เขาตั้งพรรคมาเนี่ยเดือนที่เป็นอนาคตใหม่ต่อมาก็ถูกยุบเปลี่ยนเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาทำอันหนึ่งที่แน่วแน่ตลอดเวลาก็คือว่าปักธงความคิดนะครับซึ่งเอาก็จริงอันนี้เป็นไอเดียครับที่นำเสนอโดยอาจารย์นิธินะครับแล้วมันก็มาปรากฏผลให้เห็นเป็นจริงในช่วง 4-5 ปีข้างหลังก็คือว่าคุณทำใหสังคมเกิดความคิดใหม่เกิดจินตนาการใหม่ว่าเฮ้ยเมืองไทยไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารโดยที่เรามีความมั่นคงก็ได้นะครับสถาบันกษัตริย์อาจจะเข้มแข็งมั่นคงโดยไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพอย่างม.112ก็ได้เขาปัดธงความคิดเขาทำให้สังคมจินตนาการฝันถึงเมืองไทยที่ต่างออกไปแล้วทำให้เป็นดังเรื่องนโยบายขึ้นมาเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญในแง่ที่นอกจากผลงานลุงตู่ด้วยแล้วนะอะไรนั่นคราวนี้มันสะท้อนอะไรต่อสังคมการเมืองไทยผมจะพูดได้ว่ามันสะท้อนความตกห่างนะครับก็คือมันไม่สอดคล้องกลมเกลื่อนมันตกห่างจากกันของการเมืองกับสังคมไทยคือขณะที่สังคมเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆก็เช่นการกลายเป็นเมืองมากขึ้นผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมวิทยาประชากรสารว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมันไม่ใช่ชุมชนชนบทแบบเก่าที่จะใช้การเมืองอุปถัมภ์แบบเก่านะฮะมีการเปลี่ยนในแง่รุ่นคนนะครับก็คือกลุ่มคนที่โตขึ้นมาในช่วง9ปีคุณประยุทธ์เนี่ยมันมี generational shift ในหมู่ประชากรกลุ่มก้อนใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งที่ผมจะอาจจะเรียกว่า media saturation ก็คือสังคมที่ท่วมท้นล้นไปด้วยสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อสังคมโซเชียลมีเดียกับคนหนุ่มสาวเนี่ยคือเป็นชีวิตของสังคมและชีวิตทางการเมืองที่ดำเนินไปด้วยอิทธิพลและกลมกลืนไปกับสื่อเยอะพอสมควรทั้งหมดนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นในแง่วัฒนธรรมการเมืองนะผมคิดว่าอำนาจนำเก่าก็คืออำนาจที่ทำให้คนเชื่อและทำตามได้โดยไม่ต้องบังคับเนี่ยอำนาจนำเก่าเนี่ยมันเสื่อมถอยลงนะครับเกิดโครงสร้างความรู้สึกใหม่กล่าวคืออำนาจนำเก่าอธิบายโลกอย่างที่คุณเห็นไหมผู้เกิดความรู้สึกแบบใหม่ที่ไม่ตรงกับที่อำนาจนำเก่าบอกอยากจะให้รู้สึกแทนที่จะซาบซึ้งกลับสงสัยแทนที่จะตื้นตันกลับหมั่นไส้เป็นต้นนะครับงั้นมันก็มีปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเพลงดนตรีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆออกมาเยอะแยะที่สะท้อนโครงสร้างความรู้สึกใหม่นี้ในที่สุดก็นำมาสู่ผลลงเอยของมันนะก็คือเกิดอำนาจนำทวนกระแสมันไม่ได้มีอำนาจนำเดียวในสังคมมีอีกอำนาจหนึ่งซึ่งเขาไม่ต้องไปเที่ยวบังคับใครคนก็อยากจะเดินตามเขาอย่างสมัครใจเพราะเชื่อในแนวทางของเขาแต่ว่าการเมืองเป็นอย่างการเมืองคือโครงสร้างของสังคมการเมืองเราระบบการเมืองเรายังเป็นโครงสร้างต่อต้านเสียงข้างมากคือถ้าคุณได้คะแนนเสียงมากมาในสังคมคุณได้คะแนนเสียงข้างมากในหมู่ผู้แทนมาเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยในการที่จะทำตามมติเสียงข้างมากนะขณะเดียวกันในไอ้โครงสร้างอันนี้เนี่ยชัยชนะของก้าวไกลกระแสปฏิรูปจากเบื้องล่างนี่มันปะทะกันแน่ครับโครงสร้างแบบเก่าที่ต่อต้านเสียงข้างมากของการเมืองกับกระแสปฏิรูปจากเบื้องล่างที่กับเพิ่มขึ้นมาจากสังคมแล้วก็มาปรากฏตัวในการเลือกตั้งนี้
ชัยชนะของก้าวไกลเนี่ยมันสะท้อนว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีอำนาจนำต่างหากจากอำนาจนำเก่านั่นแหละเป็นอำนาจนำใหม่ที่ทวนกระแสการเมืองเก่าวัฒนธรรมเก่าแต่มันจะกลายเป็นฉันทามติใหม่ได้นี่แปลว่าอะไรคือพูดอย่างโหดเลยนะมันแปลว่าไม่เพียงแต่คนที่อยากปฏิรูปคนที่ถูกปฏิรูปก็ต้องการปฏิรูปด้วยไม่เพียงแต่คนที่อยากปฏิรูปเท่านั้นที่จะปฏิรูปแต่ถ้าจะเป็นฉันทามติใหม่เนี่ยคนที่ถูกปฏิรูปก็ยินดีที่จะถูกปฏิรูปด้วยอันนั้นเนี่ยผมคิดว่ายากมากนะก็คือจะเป็นฉันทามติใหม่ได้เนี่ยผมคิดว่าสองอุปสรรคอุปสรรคแรกคือไอ้โครงสร้างการเมืองกฎหมายอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่เอื้อที่จะเกิดฉันทามติใหม่นี้เพราะมันเป็นโครงสร้างการเมืองกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิ่งข้างมากคอยนึกถึงสว250คนมีส่วนเลือกนายกคอยนึกถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรต่างๆนี้นะครับคือมันวางผังออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งข้างมากมีอิทธิพลกันไปมันก็ยิ่งทำให้ยากที่อำนาจนำทวนกระแสเนี่ยจะกลายเป็นฉันทามติใหม่อีกอันนึงคือผมคิดว่าต้องทำให้ประจักษ์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเป็นเรื่องของการวิวาทะถกเถียงเปลี่ยนแปลงทางความคิดเนี่ยคือมันเป็นผลประโยชน์ของระเบียบผู้ที่อยู่ในระเบียบอำนาจเก่าเองในระยะยาวที่จะปฏิรูปการปฏิรูปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาบุคคลทั้งหลายซึ่งอยู่ในระเบียบอำนาจเก่าเองมันจะทำให้สถาบันของระเบียบอำนาจเก่าเหล่านั้นเนี่ยปรับปรุงเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนขึ้นทำงานเพื่อส่วนรวมได้ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับงั้นมันยังไม่เป็นฉันทามติใหม่นะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณนำเสนอข้อเสนออำนาจนำทวนกระแสและเหล่านโยบายยังจะนำไปสู่การตกถึงทะเลาะขัดแย้งกันพอสมควรเลยจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจคนที่ถูกปฏิรูปให้เขาเห็นดีเห็นงามไปกับการปฏิรูปว่ามันจำเป็นได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ